นายอานนท์กลิ่นแก้วตัวแทนศูนย์ผู้รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปปส.พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มเดินทางมายังกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อ นำหลักฐานเป็นภาพถ่ายและคลิปเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หลังจากมีหญิงคนหนึ่งพยายามเข้าไปใกล้รถพระที่นั่งขบวนเสด็จขณะทรงเสด็จวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่เขตธนบุรีทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปควบคุมตัวหญิงคนดังกล่าวออกจากพื้นที่และอีกเหตุการณ์คือกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่น3รายที่ยืนตะโกนถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมที่บริเวณริมถนนขบวนเสด็จทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาควบคุมตัวออกไปนายอานนท์ตัวแทนกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันเปิดเผยว่ากลุ่มสปปส.ได้รวบรวมหลักฐานเพื่อส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทั้ง2เหตุการณ์ให้ถึงที่สุดเนื่องจากไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกอีกทั้งหญิงคนดังกล่าวจากการตรวจสอบหลักฐานภาพถ่ายพบว่าหญิงคนดังกล่าวติดสติ๊กเกอร์ผู้ที่ต้องคดีเหมือนกับสติ๊กเกอร์ที่ตนเองติดตอนถูกดำเนินคดีจึงตั้งข้อสงสัยว่าหญิงคนดังกล่าวหากมีการต้องคดีจริงทำไมถึงสามารถเข้ามาร่วมรับขบวนเสด็จได้แล้วตอนนี้มีการดำเนินคดีกับหญิงคนนี้แล้วหรือยังอีกทั้งตนเองยังต้องการติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2563ที่กลุ่ม3นิ้วพยายามขัดขวางขบวนเสด็จว่าจนถึงตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรได้มีการดำเนินคดีฟ้องร้องผู้ก่อเหตุไปแล้วหรือยังเพราะทางกลุ่มสปปส.ได้มีการยื่นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานมาให้ตรวจสอบหลายครั้งวันนี้จึงต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาชี้แจงทุกข้อสงสัยส่วนกรณีที่กลุ่ม3นิ้วไปยืนตะโกนให้มีการยกเลิกมาตรา112แล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บุพพารามนำตัวไปดำเนินคดีและเสียค่าปรับเพียง 1,000 บาทแล้วปล่อยตัวกลับบ้านทั้งที่การกระทำแบบนั้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเพราะการปฏิรูปสถาบันเท่ากับการล้มล้างสถาบันกลุ่มสปปส.และประชาชนจึงเกิดความกังวลใจว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกตนเองจึงอยากให้ตำรวจช่วยจัดการกับคนเหล่านี้ให้เด็ดขาดเพราะไม่มีประชาชนคนไหนต้องการให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกจึงขอให้ตำรวจเร่งแก้ไขเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยผมคิดว่าต้องเป็นสติ๊กเกอร์แบบผมสติ๊กเกอร์แบบนี้ก็คือผู้ที่ต้องคดีนะครับผู้ที่ต้องคดีมาก่อนผมไม่แน่ใจว่าทางตำรวจทางหน่วยคัดกรองให้เข้าไปได้อย่างไรถ้ามีสติ๊กเกอร์ตัวนี้อย่างผมเนี่ยกว่าจะเข้าได้แต่ละครั้งนะครับกว่าเข้ารับเสร็จได้แต่ละครั้งเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้นะครับมีสติ๊กเกอร์แบบนี้แสดงว่าเขาเคยต้องโทษมาก่อนเขาเคยต้องคดีมาก่อนนะครับแล้วการที่จะเข้าไปได้เนี่ยอย่างผมเข้าไปได้เพราะว่าผมมีสถิติการรับเสด็จหลายครั้งหลายรอบนะครับขณะที่ผมรับเสด็จหลายครั้งหลายรอบเนี่ยยังมีใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะเข้าได้ผมก็เลยกังวลใจว่าจะไม่มีเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกกับขบวนการเสด็จอันนี้1ปีนะครับ1ปีเนี่ย2รอบแล้วปีที่แล้วเดือนตุลาพอมาปีนี้เดือนธันวาคมนะครับก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา2รอบแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเขาฆ่าไปได้เนี่ยเขาเคยมีสถิติการรับเสด็จหรือไม่นะครับแล้วก็ตอนนี้ผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหนปล่อยตัวไปหรือยังนะครับผมอยากจะทราบให้ทางตำรวจช่วยชี้แจงให้ประชาชนฟังมั่งนะครับว่าผู้หญิงคนนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนแต่ผมทราบข่าวมาว่าเป็นต่างด้าวถ้าเป็นต่างด้าวเขาเคยโดนคดีผมไม่แน่ใจว่าเขาเข้ามาได้อย่างไรนะครับแล้วกรณีที่พวก3นิ้วไปยืนตะโกนยกเลิกมาตรา112เนี่ยผมดูแล้วเมื่อคืนนี้ที่ตำรวจบุพารามจับไปก็ไปแค่เสียค่าปรับไปตะโกนแบบนั้นผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันผิดอะไรหรือไม่ทำไมเสียค่าปรับแค่ 1,000 บาทแล้วปล่อยตัวกลับบ้านนะครับพวกเราสปส.นะครับแล้วก็ประชาชนกังวลใจมาก
เราจะต้องปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้ทำซ้ำซากไปหรืออย่างไรครับตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับจากนั้นนายอานนท์ได้นำหลักฐานมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจซึ่งทุกคดีนั้นจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกับกรณีที่กลุ่มกปปส.ได้นำหลักฐานมาให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่จะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป